ีจังไปกันแต่ไหนกันจังเลยเอาเนี่ยไปเนี่ยจังรอนกับบัตรเนี่ยอันจะไม่ได้เอาได้ตั้งหลักเนี่ยไม่ทำให้เอ็งไม่ได้ไอ้ไรได้แต่เรื่องตัวเล็กจ้ะอะไรจ้าเพื่อนเรียกเรียกนะแต่หนีเนี่ยไปเรื่องอะไรจ้าคนด่าบาร์ยานี่ไรไม่เซ็ตที่ไม่ได้วันนี้เกี่ยนี่เท่าไรเดี๋ยวไปกันละไอ้หนุ่มอะไรที่เด็กบอกแต่หนีไปเงี้ยหว่าละยานี่ไม่ได้ไปที่อาบัดก็ด่าที่ไปกันได้แล้วก็จะไปดูเนี่ยไอ้ไม่เอาเอาแค่นี้ไปได้หว่าละโอเคแต่ตอนนี้ปานิกายนี่มันทําไปตามชื่อมันจ้ะตาเออนี่นะสุนทรไงคือล่ะเออก็ล่ะว่ะเนี่ยไหนละมาได้ไหนละตาโอ้เดี๋ยวนี้ก็ได้มั้ยเนี่ยได้มั้ยจ้ะใช่อะดิอุละแกงไอ้เจ้าอุละแกงอุละแกงไอ้เจ้าเนี่ยเดี๋ยวไม่นะไปก็อย่าได้กันเออสุนทรนะนี่เลิกเนี่ยนะจะไปดูจะไปดูเนี่ยเลิกจะบังจ๊ะจ๊ะพอได้นะเอบังจ๊ะจ๊ะนําก็ไปในกันน้ําบ่อยแล้วนําก็ไปในกันน้ําบ่อยแล้วไอ้ดุ้มเบ้มีนะที่เจอได้ก็อาเซียนน่ะตาละนั้นเจ้านั้นดีบาตาลิกะตัวเราเลยเนี่ยฉันงั้นไปดิกินะคอยปอนดอพูดไปแล้วดิอ่ะงั้นไปดิกันอ่ะไม่ได้อยู่ซะแล้วเดี๋ยวกูจะโดนเจ๋นะอะไรอ่ะอ่ะเดี๋ยวอ่ะเปรดก่อนดะฉันงั้นอ่ะนี่ก็เจ้าไปนะพี่เนี่ยนี่เป็นอะไรเจ๋นะมันจะกาละจนนี้ก็อยู่ซะเอ๊ะไม่ได้เจ๋นะกูหนักนะประชาชนติเดี๋ยวน่ะนะจะหนาจะกันอ่ะอะนี่ยังปาได้ติอ่ะจะได้ว่าไม่โมตานี่ว่าจะปาได้อ่ะเอ๊ะยังปาได้ติอ่ะเออไอ้พี่เนี่ยเอาละเจนมุติกีเลโรจีเลบีปัจจาระกาดุนี่อากระดุนกาดิกะไม่ได้เออพอเรนเอาไปบอกเจนเลยไม่ได้อ่ะนี่ไกลโจ๊ะอ่ะเวเรนบอกกันโดนไปบักกันเจนน่ะไงไม่ได้ไม่ได้นี่ก็เป็นนี่จะมาหน้ามาก่อนแล้วกันน่ะจ้ะงามก็บ่ได้แล้วบ่ได้เอ้ยนะจุดเด้อมาเด้อโอ้อะล่ะอะล่ะตัวแม่อีแต่เลี้ยงก็ดูงานยังบ่ได้บ่ได้นี่โดนนี่อ่ะนี่โดนโอ้หวายใส่เยอะนึงทีละเอ๊ะเดี๋ยวนี่อะไรนี่ยกมันนี่จะไปต่อเนี่ยจะไปต่อเนี่ยอะไรนี่ไหวยังไงตอนนี้เนี่ยเราปกติจะทำอะไรอันนี้ใช่ไหมกี่ตีเล่นลูกเนี่ยอะไรนี่ยังไงนี่ไหวยังไงตอนนี้เนี่ยเราปกติจะทำอะไรอันนี้ใช่ไหมกี่ตีเล่นลูกเนี่ยอะไรนี่ไหวยังไงตอนนี้เนี่ยเราปกติจะทำอะไรอันนี้ใช่ไหมกี่ตีเล่นลูกเนี่ยอะไรนี่ไหวยังไงตอนนี้เนี่ยเราปกติจะทำอะไรอันนี้ใช่ไหมกี่ตีเล่นลูกเนี่ยอะไรนี่ไหวยังไงตอนนี้เนี่ยเราปก
വീടിന്റെ മുന്നേ ഞാൻ ഞാൻ അവിടെ നിന്നൊന്നും എടുത്തില്ലെന്ന്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ എടുത്ത് എന്നെ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ വല്ലാത്ത തിരിച്ചറിക്കാടാണോ എന്റെ ദൈവമേ. ഇവിടെയാണ് വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ കൂടി ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടോ. ഓ എങ്ങനെയാണ് ഈ കല്യാണം നടത്താൻ പറ്റുന്നത്? അല്ല ചിത്രം കിട്ടിയതായിരുന്നു. അപ്പടി ഈ കല്യാണത്തിന് അവർക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ബംഗാളിന് ആരെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നേ? ബംഗാളിന്ന് എന്റെ ഭാര്യനെ വിളിച്ചാലും. നിനക്ക് ഭാര്യയുണ്ടോടാ? നിനക്ക് ബംഗാളി ഭാര്യ ഉണ്ടോ? എന്റെ ദൈവം ഇതൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മളോട് പറയണ്ട്. ബംഗാളി ഭാര്യയുള്ളപ്പോഴേ അത് ചേട്ടൻ. ഓ അപ്പടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ബംഗാളിന്റെ ഭാര്യ നിനക്ക് ഇനി വേണോ? പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടേ? നിനക്ക് വേണം ബംഗാളിന്റെ ഭാര്യ. ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. അതായത് നിന്റെ ബംഗാളിന്റെ ഭാര്യ എനിക്കല്ലേടാ, ഇവിടെ വേറെ ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് അവിടുത്തെ വേണം, ഇവിടുത്തെ വേണം, അതിന് വേണ്ടി. അയ്യോ ഇത്ര മലയാളികളുടെ ഇടിയായി ഇപ്പൊ ബംഗാളിയുടെ ഇടി കൊണ്ടേ.